วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบันกองเกมมิ่งเราอยู่กันกับปุพพาราตรีภาคหนึ่งนะทุกคนนะไม่เคยเล่นบอกตามตรงแล้วก็ไม่ชอบเกมแนวนี้ด้วยBabe wake up อ่ะมันไม่ได้เป็นภาษาไทยอ่ะ It's late huh you have to wake up มันสายแล้วนะรีบตื่นขึ้นมาเร็วสิโอเคตื่นขึ้นมาได้แล้วเจนเหรอนั่นเจนหรือเปล่าโอ้เมื่อคืนนี้เมาหนักไปหน่อยนะเจนนะโอเคกดแท็บเพื่อเปิดโน้ตบุ๊กอืมฮึมีออบเจคทีฟมีควายมีมูฟซีแลกแบ็กโอเคโอ้ภาพสวยนะภาพสวยนี่เกมคนไทยหรือนี่เดี๋ยวขอดูที่เมนูหน่อยดิเอากดเมนูมันออกมาเลยมันมีภาษาไทยนี่ว่าไม่ขอภาษาไทยหน่อยขอภาษาไทยดีกว่าทุกคนมันเกมไทยมันต้องแบบภาษาไทยมันต้องรู้เรื่องมันต้องคุยรู้เรื่องอยู่แล้วที่รักตื่นได้แล้วค่ะโอ้โห It's late huh สายแล้วนะที่รักต้องตื่นได้แล้วคือซับเป็นไทยแต่ว่าเสียงเป็นฝรั่งเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เสียงไทยแบบนึกว่าจะเป็นเสียงไทยไปเลยผมต้องพากย์ไหมทุกคนหรือทุกคนอ่านได้มันเป็นไทยไงเมื่อคืนคงเมาหนักไปหน่อยแล้วเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันวะโอ้โหเราต้องหาทางกลับบ้านแล้วตื่นมาในบ้านใครไม่รู้เหรอนี่เหมือนเป็นหอพักนักศึกษาหรือไม่ก็หอพักวงอะไรวะครบรอบ80ปีโดนฉีกจนกระจุยกระจายโอ้โหมีสวิตช์เปิดสวิตช์ไฟก็ไม่ได้ประตูก็เปิดไม่ได้เปิดประตูตัวนี้ได้นะครับเปิดประตูตัวนี้ได้โอเคปุพพาราตรีนะทุกคนนะผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่คนที่แบบเล่นเกมแนวนี้นะบอกโอ้มาถึงแม่งทำไมถึงห้องเราแม่งถึงมันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะอยู่ดีๆแม่งต้องมาคานอ่ะเฮ้ยคือเกมที่เป็นแบบเกมผีมันก็ยังแบบผีฝรั่งใช่ไหมมันก็ยังรู้สึกว่าไกลตัวครับทุกคนครับแต่ที่มันแบบบรรยากาศมันเหมือนแบบหอพักบ้านเราอ่ะเชี่ยแม่งไฟไหม้บ้านต้องรีบไปแล้วมึงจะเปิดเพลงบิ้วเพื่อเนี่ยแล้วถ้าผมเล่นเกมแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าผมสะบดแน่นอนนะทุกคนนะไม่งั้นต้องขออภัยในเรื่องของความหยาบคายนะผมไม่มีทางเก็บนำความไม่สบถได้นี่มันบ้านเหรอมันดูไม่เหมือนบ้านเพราะว่ามันเนี่ยผมบอกแล้วว่าแม่งมันโคตรใกล้ตัวแม่งคือเกมผีฝรั่งเราก็ยังรู้สึกว่าผีฝรั่งไงมันจะเปิดทำไมเนี่ยเอ๊ะหรือเปิดดีหรือว่าปิดวะเอ๊ะหรือเปิดไว้วะได้กุญแจครับได้กุญแจกดแท็บเพื่อฟังคำอธิบายกุญแจทั่วไปนะจ๊ะโอ้แล้วเวลาดูเป็น VR มันเป็น VR หรือมันเป็นแบบนี้เหรอกดแท็บเพื่อตรวจสอบที่ขวาเพื่อซูมขึ้นมาดูนะแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ด้วยอุ้ยมีนักศึกษามีหน้าคนด้วยทุกคนโอ้หนังสือพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมันไทยรัฐชัดๆเหรอแล้วเขียนไทยโอ้โหนักศึกษาสาวมอดังหายตัวอย่างลึกลับนะโอ้โหอ้างปวดท้องเมนเลยกลับบ้านกับทันหันนะแล้วก็หายตัวไปนะครับวันที่28กันยานะแต่เราต้องจำรายละเอียดอะไรพวกนี้มั้ยเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีรูปนางรำที่ถูกกากบาทหายแล้ว
คือผมรู้สึกว่าไอ้นี่ผมควรจะถือไปด้วยหรือผมจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้หรือว่ายังไงผมว่าเปิดไว้ก็ดีนะมันอุ่นใจว่ะฮะก็ใช้กุญแจเสียบเปิดเข้าไปครับมันจะเหมือนหอพักมันก็ไม่ใช่เพราะว่าหอพักมันทำไมทางมันถึงแบบสลับซับซ้อนอย่างนี้ล่ะมันก็ควรจะเป็นแค่ระเบียงโง่ Hey you ตามหาผู้หญิงเหี้ยอะไรล่ะฮะตามหาผู้หญิงเหี้ยอะไรล่ะกดชิปค้างผู้วิ่งเหี้ยละเหี้ยละผมบอกเลยว่าเหี้ยละเลยวะเลยวะเชื่ออะไรวะไปเปิดประตูแม่งใส่หน้าตัวเองอีกนั่นไงโอ้โหบุปผาบุปผาชัดๆเลยเห็นไหมแป๊บเอ้ยเฮ้ยบุปผา Where'd she go? บุปผาหายไปไหนแล้ว Oh my gosh เกมแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยทุกคนเฮ้ยเชี่ยนี่เราอยู่ในมิติดีลับครับผมบอกเลยเชี่ยแล้วมันมาตั้งแต่ตอนไหนเมื่อกี้มาไม่เห็นมีรอยเลือดไม่เหมือนแม่งเหมือนเปิดประตูแล้วเฮียอะไรแม่งออกมาโอ้โน่มีกองเลือดต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแน่นอนมีรอยเท้าด้วยโอ้มีรอยเท้าด้วยทุกคนดูสิเราจะวิ่งไปเลยดีไหมหรือมันยังไงวะเนี่ยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชิบหายละเชี่ยแม่งเกือบโอ้ยไปแล้ววิ่งดิวิ่งดิเฮ้ยวิ่งดิเฮ้ยไปดิเฮ้ยประตูเฮ้ยโอ้ห้องนี้ห้องนี้วิ่งดิปิดเข้าไปดิเจ็ดเคเปิดเกมมาฉากแรกตายเลยโอ้ยจะเล่นได้มันจะเล่นจบได้ไหมเนี่ยฮะมันรู้มันจะจบไหมเนี่ยเกมนี้โอ้มาเริ่มตรงไหนนี้โอเคอ๋อเราเปิดไฟฉายไงทุกคนเราต้องปิดไฟฉายด้วยนั่นไงเจอตัวสักทีแล้วฉันก็ปิดไปชายแล้วฉันก็จะไปแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ไปสิเดินเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนี้เปิดแล้วก็เข้าไปโอ้โอ my god โอ้ my god โอ้ my god มึงเป็นผีที่โง่มากเลยเป็นผีที่โง่มากเลยอยู่ในตู้ฝั่งตรงข้ามเงินนี้อุ้ยโอ้ my gosh มันมีสกิลในการเดินทะลุกำแพงทุกคนเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่อันตรายรู้ฉันควรจะรีบออกไปฉันรู้ฉันตายไปหนึ่งรอบแล้วโอ้ยโอ้แล้วยังไงล่ะแม่งใช้ชีวิตอยู่กับบุพการาตรีที่นี่ครับทุกคนโอเ
คถ้ามันมีไฟเราไม่ต้องเปิดไฟถูกไหมเชี่ยแม่งหนูอะหนูเหรอมีโซ่ครับมีโซ่ต้องหาที่ตัดครับอะไรวะอะไรวะนี่คืออะไรวะลิฟต์หรือทางอะไรวะเนี่ยลิฟต์เหรอดึงขึ้นมาดิอุ้ยมีครีมครับมีครีมมีครีมมีครีมอยู่ในลิฟต์บนขอบโอ้โหมานี่วะมานี่วะกูไปแล้ววะกูไปแล้วเฮียแม่งเปิดไม่ได้เปิดลิฟต์ตัดดิไปเลยแม่งอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วเฮียแล้วมึงลบมาไหมมันต้องมาสิเมื่อกี้มันทะลุกำแพงมันแล้วอ่ะมันไม่มีไกด์บอกทุกคนมันไม่มีไกด์บอกเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรคือมันเดินอยู่นู่นนี่หว่าโอ้เกือบไปนิดเดียวทุกคนนิดเดียวมันอยู่ในห้องนั้นอ่ะคือยังไงวะเราเดินตามมันไปเหรอเออห้องนี้นอนเขาไม่ได้ห้องนอนใครก็ไม่รู้อ๋อ มันเป็นเกมที่หันสาจริงๆเราเข้ามาในห้องน้ำคือเนี่ยนี่มันที่ที่แบบผีควรจะมาหลอกแล้วหนีไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นที่ที่แบบไม่ควรจะเข้ามาอีกแล้วเราก็ต้องเข้ามาสำรวจอ่ะเพื่อห้องนอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากมีม้วนวิดีโออยู่แล้วก็เหมือนเก็บก็ไม่ได้อะชิปอะไรวะมันผ่านตรงนี้ไม่ได้นะมันก็ต้องเข้าห้อง107เนี่ยเข้าไปวะอย่างมากก็แค่ตายอีกรอบนึงในห้องน้ำไม่มีของไม่มีอะไรใช่ไหมเราไม่ควรเข้าอ่ะอันนี้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้สักประตูอันนี้เปิดได้ครับแล้วเราเปิดห้องมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาหลบผีเหรออันนี้คือหลบผีได้ถูกไหมคือเราต้องคิดแผนไว้ก่อนครับทุกคนกระโหลกแดงว่ามีกระโหลกแดงอยู่ตรงนี้เว้ยมีกระโหลกแดงเว้ยมันมีรองเท้าแตะไงมันรู้สึกเหมือนมันเป็นผีที่อยู่ใกล้ตัวเรามากโอเคผมเข้าใจละเราต้องไปหาแฉลงครับเชียดเคบุกขาแม่งเดินเข้าประตูนั้นแล้วประตูนี้ก็เปิดไงประตูนี้ก็เปิดครับแล้วก็ปิดเองครับนี่อะไรอ่ะนี่บูชาซาตานกันเหรอเนี่ยดูดิมีคนบูชาซาตานที่นี่โอ้ my god เราค้นพบชาวมูเตลูอยู่หนึ่งคนเราต้องคลานรอดนี่เข้ามา
โอ้โหแล้วก็มีเลือดแล้วก็มีสำรวจหน่อยสิเสกตะปูเข้าท้องเออมีชาวมูเตลูอาศัยอยู่ที่หอพักนี้ครับทุกคนครับแล้วมันก็เนี่ยดูดิมันก็พยายามทำหาอะไรของมันก็ไม่รู้ครับเสกตะปูอะไรก็ไม่รู้ครับเอาของไปให้อาชัยผมเล็บของเชนอาจารย์ชัยเอาของไปให้อาจารย์ชัยโอเคผมเล็บของเชนอ๋อผมและเล็บของเชนแล้วเอาของไปให้อาจารย์ชัยอ๋อมันจะทำมูเตลูไงมันเอาของแบบเอาเศษผมเศษเล็บอ่ะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรอาจารย์ชัยครับโถมึงแบบนับถือคนผิดอ่ะมึงนับถือคนผิดเออถ้ามึงรู้จักอาจารย์เจนนี่นะมึงรอดไปแล้วผมเจอละทุกคนแฉลงครับเรามีแฉลงละชิบหายเฮ้ยทำไมมึงมาอ้วกอะไรแถวนี้เล่าอ๋อมันเป็นตะปูเฮ้ยนี่ที่อยู่ในโน้ตอะกดดูบันทึกยังไงวะกดแท็บกดเลื่อนไดอารี่ของเจนนี่ไงโน้ตบุ๊กของเชนผู้หญิงคนนี้ตกลงชื่อเชนหรือชื่อเจนหรือเป็นใครกันแน่เออแล้วก็อ้วกออกมาเป็นตะปูครับทุกคนแล้วก็เปิดประตูให้เราไงเธอมาเพื่อเปิดประตูให้เราครับโอเคเราไปจัดการงัดแงะสิคือเราไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดังเราไม่ต้องสเตลครับทุกคนเพราะมันเป็นผีไงเออมันเป็นผีเราไม่ต้องโอ้เส้นทางที่เราต้องมาอย่างนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยใครโยนมาวะคือถ้าเราปิดเฮ้ยมันนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นว่ะแล้วไอ้นี่มันก็มองเราเมื่อกี้มันหลับตาอยู่นะไอ้ตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยเออแล้วยังไงล่ะทีนี้น่าสงสารว่ะน่าสงสารอ่ะโอ้เฮียแม่งเปิดประตูอีกแล้วนี่ไงทุกคนมูเตลูอยู่ตรงนี้อีกแล้วเราต้องทำลายมันไหมเราต้องทำลายพวกนี้ไหมเดี๋ยวต้องเจออาจารย์เชนนี่ทุกคนดูนะโอ้นี่ฉันเห็นอยู่เต็มไปหมดเลยซ้ายมือมี2คนหัวขาดด้วยเขาเป็นเทพชาติที่แล้วทำบุญมาเยอะชาตินี้เลยต้องมาเป็นผีเฝ้าสุสานอยู่ที่นี่นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อทำเสน่ห์ครับทุกคนทำเสน่ห์นี่ผมให้ดูครับเนี่ยเป็นรูปปั้นนะแล้วก็เอามามัดติดกันครับจะได้รักได้หลงได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเออรูปร่างเหมือนคนกำลังสังวาดกันนะทุกคนนะคุณใสฝังรูปฝังรอยครับอันนี้คือยังไง
นี่คือเกมนี้คือเกมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำคุณไสเหรอเราเดินมาเดินมาแล้วก็มาเจอวิธีการทำคุณไสตรงนี้หลบได้นะตรงนี้หลบได้ประตูล็อกแล้วเจ้าไปโอ้ย my god oh my god ปูผ่านปูผ่านมาแล้วโอ้ยผีในชีวิตจริงมันโง่แบบนี้นะทุกคนนะแม่งหลบอยู่ในล็อกเกอร์แม่งผีแม่งหาไม่เจออ่ะความรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังผีของไทยอยู่นี่ถ้าบอกว่าถ้ามีอุ๋งนี่จะหลบเข้าไปในอุ๋งเลยนะถ้ามีอุ๋งนี่จะหามากโอเคครับผมพาราตีไปนู่นละเรารีบไปดีกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้นี่ก็ไปได้ไหมไปได้นี่หลบได้นะนี่หลบได้นะสุดทางหลบได้นะทุกคนนะอันนี้ก็หลบได้นะนี่เปิดได้ไหมนี่ไงก็แก๊กแล้วยังไงจ๊ะโอเคครับนั่นไงพอครูออกมามึงก็มาเฮ้ยครูเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วแม่งมาพร้อมกับเพลงติ๊งหน่องถือมีดมาด้วยอ๋อเราต้องระวังไอ้ตัวถือมีดทุกคนเฮ้ยทำไมมันตรงมันตรงนี้เลยวะเฮ้ยโอ้ไม่ตกใจนึกว่าหลบตรงนี้ไม่ได้โอเคแล้วมันก็ไปเปิดประตูให้เราครับโอ้แล้วก็รอมันนิดนึงรอให้มันเดินผ่านทะลุกำแพงไปไปแล้วไหมมันไม่มีสัญลักษณ์บอกไงว่าหลังควรจะมีสัญลักษณ์บอกหน่อยว่ามีผีอยู่ใกล้หรือมีอุปกรณ์แบบมีกล้องหน่อยมีกล้องจับสัญญาณเป็นตัวขี้กั้งเราเห็นผีอยู่2ตัวแม่งมันไม่ไปครับมันอยู่นั่นแล้วมันอยู่นั่นแล้วคือยังไงล่ะคือสเตลไปอย่างนี้เหรอกดคลิกขวาค้างเพื่อชะโงกมันมากูหลบมันถือมีดด้วยไงเรื่องของเรื่องอ่ะแค่เป็นผีมันทำร้ายเราไม่ได้นะแต่มันดันมีคัตเตอร์ครับทุกคนเอาใหม่โอ้โหแม่งโอ้โหนี่คือผมแม่งนั่งชะโงกไปดูอ่ะโอเคต้องชะโงกขึ้นแบบนี้ไหมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามครับอ่ะเฮ้ยมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วแปลได้ว่าให้เปิดสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับ
ตอนนี้เราอยู่กันกับบุพภาราตรีภาคหนึ่งที่ไม่รู้จะหลบยังไงเมื่อกี้ไปอย่างเงี้ยมันเห็นอะเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเห็นอะมันไม่น่าจะเห็นอะถ้าผมไม่ลุกขึ้นมันน่าจะไม่เห็นอะเมื่อกี้แม่งมันเดินมาเดินกลับมาเมื่อกี้ถ้าเราไม่ตกใจแล้วแบบไม่วิ่งไปเองนะน่าจะไม่เป็นไรอ่ะเข้าไปได้ถูกไหมมีหนังสือพิมพ์ครับอ่านหน่อยครับ30ธัญญานะนักศึกษาสาบศูนย์ครับคุณใสเป็นเหตุครับมีนักศึกษาหายตัวไปนะทุกคนนะนี่แสดงว่านี่เป็นหอพักนักศึกษาครับโอเคนี่คือหอพักนักศึกษานะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะมีเลือดนองอยู่ข้างในมาเดินมาเปล่าวะเสียงแม่งเหมือนเดินมาเลยอะแต่แม่งไม่มีที่ให้หลบนี่ไงนี่ไงนี่หลบได้นี่หลบได้ยังอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวจะชะโงกขึ้นไปดูแล้วเกินเฮ้ยชะโงกได้ด้วยนี่วะเฮ้ยมันดูผ่านไอ้รูเล็กๆพวกนี้ไม่ได้เลยเหรอเสียงเหมือนอยู่ข้างหน้าแล้วทำไมบุพภาต้องทำร้ายเราด้วยอ่ะนี่ผลของการกินเหล้าแล้วน็อกไปแล้วทุกคนนะตื่นมาไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับกินดื่มๆยังมีสติโอเคได้ยินเสียงเหมือนมันวิ่งไปแล้วมันก็วิ่งไปห้องนี้เปิดเข้าไปดิห้องนี้ไม่มีอะไรครับนี่ห้องน้ำผู้ชายได้นอนครับขี้แล้วก็ไม่ล้างนะมันยังเดินอยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะเราจะรอจังหวะครับพอมันเดินไปทางซ้ายเราจะวิ่งตัดมันไปข้างหลังนะโอเคเราอยู่ในที่ที่สามารถจุกได้ละมันจะเดินวนรอบโต๊ะนี้มันจะเดินวนรอบโต๊ะนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเดินวนอ้อมโต๊ะนี้ได้เหมือนกันประตูทางออกอยู่ฝั่งนู้นเดินมาซะแล้วก็เดินวนไปซะโอเคครับโอเคครับเยี่ยมไปสิโอเคครับสวยงามนะโอ้ยแล้วกูจะวิ่งเพื่อ